รวมห่วงไทยมีนายกรัฐมนตรี2 คนประเทศมีปัญหาหากทักษิณคัมแบ็กการเมืองวันที่16 กรกฎาคม 2567 11:42 น.รวมห่วงไทยมีนายกรัฐมนตรี2 คนประเทศมีปัญหาหากทักษิณคัมแบ็กการเมืองย้ำต้องอยู่ภายใต้กติกาลั่นฝ่ายค้านพร้อมตรวจสอบการใช้อำนาจเมื่อวันที่16 กรกฎาคม 2567นายรังสิมันโรมส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกลให้สัมภาษณ์กรณีหากนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีพ้นโทษในเดือนสิงหาคมนี้จะเข้ามาช่วยงานรัฐบาลโดยดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาของนายกรัฐมนตรีว่าเป็นสิทธิของนายทักษิณที่ทำได้หากเป็นไปตามกฎหมายแต่ตนไม่ทราบรายละเอียดต้องไปพิจารณาอีกครั้งว่าทำได้มากน้อยแค่ไหนอย่างไรก็ดีในทางการเมืองมีฝ่ายที่คัดค้านกับบทบาทของนายทักษิณแต่หากนายทักษิณมีความรับผิดชอบบางอย่างอย่างเป็นทางการและตามกฎหมายพรรคก้าวไกลฐานะฝ่ายตรวจสอบพร้อมจะตรวจสอบอำนาจการใช้งบประมาณว่าถูกต้องหรือไม่ในมุมมองของผมมองว่าบทบาทของนายทักษิณที่ลงพื้นที่และมีรัฐมนตรีเดินตามทำให้เกิดคำถามว่าใครคือนายกรัฐมนตรีตัวจริงเพราะเมื่อมีรัฐมนตรีเดินตามนายทักษิณไม่ส่งผลดีต่อนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีแน่นอนนายรังสิมันต์กล่าวเมื่อถามว่าการเดินสายของนายทักษิณมีมิติที่ส่งสัญญาณใดๆในทางการเมืองหรือไม่นายรังสิมันต์กล่าวว่าคนที่เฝ้ามองการเมืองยอมรับว่าคงคิดมากแต่ปฏิเสธวาระเชื่อมโยงทางการเมืองไม่ได้ทั้งนี้ฐานะที่ตนเป็นส.ส.ทำงานในสภาให้ความสำคัญกับประเด็นการทำงานหากต้องเปลี่ยนแปลงนโยบายหรือดำเนินนโยบายบางอย่างเพื่อประโยชน์ประเทศประชาชนต้องคุยกับใครเป็นเรื่องสำคัญของประเทศหากมีลักษณะที่มีนายกรัฐมนตรี2 คนจะมีปัญหาต่อการบริหารราชการแน่นอนซึ่งเป็นภาวะที่ดูไม่ปกติผมไม่รู้ว่าคุณทักษิณคิดโมเดลแบบนี้หรือไม่แต่ไม่ว่าจะใช้โมเดลไหนประเทศมีปัญหาแน่นอนนายรังสิมันต์กล่าวเมื่อถามว่าการเคลื่อนไหวของนายทักษิณส่งผลถึงพรรคก้าวไกลหรือไม่ทั้งในการเมืองท้องถิ่นหรือระดับชาตินายรังสิมันต์กล่าวว่าการเมืองท้องถิ่นหรือระดับชาติต้องว่าตามกติกาโดยในยุคนี้ประชาชนอยากเห็นการเมืองมีเสถียรภาพการเมืองที่ไม่ได้เล่นละครต้องตรงไปตรงมาจุดขายของพรรคก้าวไกลคือทำหน้าที่ตรงไปตรงมาซึ่งได้รับการตอบสนองที่ดีจากประชาชนคนอยากเห็นการเมืองลักษณะแบบนี้หากเป็นผู้ใช้อำนาจต้องใช้อำนาจอย่างตรงไปตรงมาหากเป็นการเมืองแบบชักใยมีคนที่ใช้อำนาจแต่อีกคนที่รับผิดชอบทำให้การบริหารราชการมีปัญหาตนเชื่อว่าประชาชนไม่อยากเห็นการเมืองแบบนี้หากนายทักษิณมีตำแหน่งทางการเมืองนายทักษิณต้องอยู่ภายใต้การตรวจสอบทั้งนี้ตนมองว่าวันนี้สังคมรู้สึกว่าระหว่างนายเศรษฐากับนายทักษิณใครมีอำนาจมากกว่ากันเมื่อถามย้ำว่ามีคนมองว่าการเดินสายของนายทักษิณคือการช่วงชิงมวลชนจากก้าวไกลนายรังสิมันต์กล่าวว่าการแข่งขันเพื่อชิงมวลชนหรือนโยบายเป็นเรื่องต้องแข่งกันทั้ง2 พรรคและเป็นธรรมดาของการเมืองอย่างไรก็ดีการทำแบบนั้นต้องว่าไปตามกติกายืนยันว่าตนต้องการเห็นประเทศเดินหน้าพัฒนาในฐานะฝ่ายค้านมีบทบาทตรวจสอบเสนอแนะรัฐบาลทำหรือไม่บังคับไม่ได้อยู่ที่รัฐบาลพิจารณาและสังคมส่งเสียงหากนายทักษิณประสงค์ใช้อำนาจต้องอยู่ภายใต้การตรวจสอบของฝ่ายค้านเช่นเดียวกันอ่านข่าวราชทัณฑ์เตรียมออกใบบริสุทธิ์ทักษิณพ้นโทษสิงหาคมนี้กลายเป็นผู้พ้นโทษตามกฎหมายอ่านข่าววิษณุชี้ทักษิณพ้นโทษนั่งกุนซือของนายกช่วยงานนักเรียนแพทย์ทหารได้เว้นตำแหน่งที่รัฐธรรมนูญห้าม
แฟนบอลเขินแทนจับตาจังหวะกาบีพบเจ้าหญิงแห่งสเปนกีฬาวันที่16กรกฎาคม2567 15:45 น.ควันหลงหลังจบการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์แห่งชาติยุโรปหรือยูโร2024โดยเป็นกระทิงดุทีมชาติสเปนที่ผงาดคว้าแชมป์ไปครองได้สำเร็จถือเป็นสมัยที่4ของชาติด้วยการเอาชนะทีมชาติอังกฤษไป 2-1 ล่าสุดขุนพลทีมชาติสเปนได้เดินทางกลับถึงบ้านเกิดพร้อมมีการฉลองแชมป์ยูโรอย่างยิ่งใหญ่รวมถึงได้มีการเข้าเฝ้าสมเด็จพระราชาธิบดีเฟลิเป้ที่6กษัตริย์แห่งสเปนอย่างใกล้ชิดอีกด้วยอย่างไรก็ตามมีแฟนบอลหลายส่วนจับตาการพบกันของเจ้าหญิงเลโอนอร์มกุฎราชกุมารีแห่งสเปนและกาบีกองกลางดาวรุ่งของทีมชาติสเปนหลังจากก่อนหน้านี้มีรายงานข่าวจากสื่อต่างประเทศว่าเจ้าหญิงเลโอนอร์ความชื่นชอบในตัวของแข้งวัย19ปีโดยมีจังหวะที่สมเด็จพระราชาธิบดีเฟลิเป้สมเด็จพระราชินีเลติเซียเจ้าหญิงเลโอนอร์และเจ้าหญิงโซเฟียแสดงความยินดีกับขุนพลกระทิงดุด้วยการเช็คแฮนด์และเมื่อถึงคิวของกาบีมาถึงหน้าพระพักของเจ้าหญิงเลโอนอร์พระองค์ก็แย้มส่วนให้และเช็คแฮนด์กันตามปกติซึ่งการพบกันของเจ้าหญิงเลโอนอร์และกาบีเป็นที่พูดถึงของแฟนบอลต่างชาติเนื่องจากมีรายงานว่าเจ้าหญิงทรงชื่นชอบกาบีถึงขนาดมีรูปของแข้งรายนี้อยู่ในแฟ้มหนังสือเรียนเลยทีเดียวเรื่องความชื่นชอบของเจ้าหญิงเลโอนอร์ที่มีต่อกาบีนั้นเกิดเป็นข่าวถึงมาในช่วงการแข่งขันฟุตบอลโลก2022ที่ประเทศกาตาร์ในเกมที่ทีมชาติสเปนเอาชนะคอสตาริกา 7-0 กษัตริย์เฟลิเป้ที่6ได้เข้าไปแสดงความยินดีกับทีมถึงห้องแต่งตัวซึ่งมีการจับภาพได้ว่าพระองค์มีเสื้อที่มีลายเซ็นของกาบีและดูจากขนาดของเสื้อแล้วคาดว่าน่าจะเป็นของเจ้าหญิงเลโอนอร์นั่นเองสำหรับปัจจุบันเจ้าหญิงเลโอนอร์เจ้าหญิงแห่งอัสตูเรียวัย18ปีพระองค์ทรงอยู่ในลำดับแรกของการสืบสันติวงศ์ประเทศสเปนดินเนอร์พักร่วมชื่นมื่นพปชรเจ้าภาพจัดเชฟดังเสิร์ฟเมนูอาหารไทยรสเลิศการเมือง15กค2567ถึง18:28 น.ดินเนอร์พักร่วมชื่นมื่นพปชรเจ้าภาพจัดเชฟดังเสิร์ฟเมนูอาหารไทยสุดหรูรับรองนายกรัฐมนตรีหัวหน้าแกนนำพักเมื่อเวลา 17:00 น.วันที่15กรกฎาคม2567ที่บ้านปาร์คนายเลิศผู้สื่อข่าวรายงานบรรยากาศงานเลี้ยงพรรคร่วมรัฐบาลครั้งที่3โดยมีพรรคพลังประชารัฐพปชรเป็นเจ้าภาพจัดเซตเมนูอาหารไทยร่วมสมัยโดยเชฟป๊อปพิชชากรรามบุตรไว้เลี้ยงรับรองเช่นแซงว่าปลากะมงพร้าวได้มาจากจังหวัดพังงานำมาดรายเอ็ดจากนั้นดองกับเกลือและน้ำตาลเสิร์ฟกับน้ำยำแซงว่ากรานิต้าหอมกลิ่นปลากดคังย่างหวานจากชมพู่ทับทิมจันลำไยพันอีดอความเค็มจากสาหร่ายพวงองุ่นเปรี้ยวสดชื่นจากส้มซ่าสเต๊ะปูเนื้อปูกันเชียงคั่วสมุนไพรเสิร์ฟกับซอสสเต๊ะกะทิสดและอาจาดหมักจากน้ำส้มสายชูฟองน้ำตาลมะพร้าวทานเคียงกับทาบาสโก้อย่างไทยและขนมปังหมักสองคืนแกงคั่วเนื้อไทยวากิวเนื้อไทยวากิวส่วนช็อตริบนำมาหมักรวมควันกับถ่านไม้ลิ้นจี่และทำให้สุกอย่างชาชาข้ามคืนเสิร์ฟกับซอสแกงคั่วใต้ใบยี่หร่าพล่าคอหมูหวานซุปน้ำมะพร้าวหอมน้ำพริกเม็ดมะม่วงหิมพานต์และผักพื้นบ้านนานาชนิดสาคูมะพร้าวอ่อนเม็ดสาคูจากแป้งต้นสาคูแท้แท้กวนกับน้ำมะพร้าวสดเสิร์ฟกับไอศครีมมะพร้าวอ่อนทานเคียงกับข้าวโพดนานาพันธุ์และมะพร้าวกะทิจากทับสแก
ประจวบคีรีขันธ์ตบท้ายด้วยกาแฟหรือชาผู้สื่อข่าวรายงานว่าในส่วนของเจ้าภาพมีแกนนำระดับรัฐมนตรีเช่นรอ.ธรรมนัสพรหมเผ่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เลขาธิการพรรคพปชร.นายสันติพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขรองหัวหน้าพรรคและนายอรรถกรสิริรัตยากรรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ขณะที่พลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณส.ส.บัญชีรายชื่อและหัวหน้าพรรคมอบหมายให้พลตำรวจเอกพัชรวาทวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในฐานะประธานที่ปรึกษาหัวหน้าพรรคพปชร.เข้าร่วมแทนส่วนบรรดาแกนนำพรรคร่วมรัฐบาลเดินทางมาร่วมงานคึกคักนำโดยนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีนายแพทย์พรหมมินทร์เลิศสุริเดชเลขาธิการนายกรัฐมนตรีนางสาวแพทองธารชินวัตรหัวหน้าพรรคเพื่อไทยรวมถึงนายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยนายพีรพันธ์สาลีรัตน์วิภาครองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานหัวหน้าพรรครวมไทยสร้างชาตินายวราวุธศิลปอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หัวหน้าพรรคชาติไทยพัฒนานายประภัทรโพธสุธนส.ส.สุพรรณบุรีและเลขาธิการพรรคและนายนิกรจำนงผู้อำนวยการพรรคพันตำรวจเอกทวีสอดส่องรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมหัวหน้าพรรคประชาชาตินอกจากนี้ยังมีแกนนำที่ได้รับเชิญได้แก่นายภูมิธรรมเวชยชัยแกนนำพรรคเพื่อไทยนายสุวัฒน์ลิปตพันลบอดีตรองนายกรัฐมนตรีประธานพรรคชาติพัฒนา